talk about. เมื่อกี้เคยพาเพื่อนมาชมที่เขามีงานที่มีเครื่องบินมาโชว์นะคะเครื่องบินเล็กอะบินเล็กมาโชว์แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็จะมีงานเรียกว่างานโรดิโอนะคะเป็นงานแข่งม้านะคะเดี๋ยวเกียร์จะพาเพื่อนมาชมค่ะคือไม่เคยมาเลยสักครั้งนะปีนี้คืออยากจะมาก็บอกกับคุณสามีนะเดี๋ยวจะถ้าเกิดเขาไม่มาเกดก็ไม่สนใจนะคะแต่ว่าเกดจะมาค่ะเพราะว่าอยากจะเห็นไม่เคยเห็นนะคะอยู่มาเป็น10ปีแล้วไม่เคยมาเขาจัดเป็นประจำทุกปีนะคะก็มีช่วงโควิดนี่แหละที่เขาไม่ได้จัดแล้วก็ปีนี้เขาก็จะจัดนะคะตอนนี้เราเข้าเขตเรเกตเกรนสเตทพาร์คนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งเกดก็เคยพาเพื่อนๆได้มาเดินป่านะคะแล้วก็เดินดูน้ำตกซึ่งน้ำตกสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ติดตามเกดมานานก็คงได้ชมนะคะก็เกดชอบมาเดินนะบางครั้งก็มาคนเดียวค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่นะคะบางครั้งก็มากับบอสถ้าบอสมีเวลาก็มาเดินด้วยกันนะคะลำธารนะคะข้างเป็นลำธารไหลมาจากน้ำตกนะคะนี่จะเป็นลานจอดรถที่พวกเรามาจอดรถกันแล้วก็เข้าไปเดินนะคะเนี่ยก็มีคนเข้ามากันค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์
วี่เลขแล้วนะคะปิดเทศ3มาที่ร้านพิซซ่านะคะอยู่เทศ3ของเขาคือก็จะมีบ้านพักนะคะข้างเทศ3แน่นตัวเลยนะคะรอบเทศ3บ้านพักตากอากาศเนาะคือคนที่เขามาเที่ยวนะคะก็มาบางคนก็อยู่อาศัยในนั้นเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศสำหรับคนที่เขามาพักผ่อนในช่วงบิ๊กเอ็นนะคะในช่วงซัมเมอร์นี่ก็เป็นบ้านพักอาศัยนะคะบ้านพักแถวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะสูงมากค่ะว่าแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีแต่บ้านหลังสวยๆค่ะมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆสวยๆIt should. It's Saturday. It doesn't look like it. Yeah, car all of them, no? Oh, okay. This is the place to park the boat. We've come here. The pizza restaurant. The pizza restaurant.สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ